สวัสดีครับพบกับสุรการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่กองหลังยุ่ยเกินเชื้อเลือดชีลิเวอร์พูลคงยากที่จะสร้างปฏิหาริย์ในนัดที่2มันจบแล้วคำไหนอารันเชลเลอร์นักวิเคราะห์ของ BBC Sport นะครับดับความหวังของแฟนบอลลิเวอร์พูลเรื่องลุ้นปฏิหาริย์นัดที่2ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมเยือนเรอัลมาดริดพร้อมสกอร์ที่ตามหลังถึง3หน่วยนะครับอุ้ยพ่อแม่พี่น้องกูเงิดลิเวอร์พูลของเราแพ้คาบ้านต่อเรอัลมาดริด 2-5 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหากคิดจะเข้ารอบก่อนรองต้องไปปราบแชมป์ยุโรป14สมัยถึงกรุงมาดริดด้วยผลต่างประตูที่เสีย4ประตูขึ้นไปหรืออย่างน้อยต้องเฮด้วยผลต่าง3ประตูเพื่อขอต่อเวลาพิเศษซึ่งเมื่อพิจารณาจากคุณภาพเกมรับของหงส์แดงในซีซั่นนี้อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษบอกว่าสถานการณ์ช่างน่าสิ้นหวังสิ้นดีสำหรับเหล่าสาวกเดอะคัพนะครับลิเวอร์พูลช่างสิ้นหวังที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้เจ้าของฉายาฮอตช็อตอลันชิลเลอร์กับผ่านสถานีวิทยุ BBC Fast Life ผมนี่กังวลแทนตั้งแต่เกมชนะนิวคาสเซิล 2-0 แล้วที่เหลือ10คนเพราะยังปล่อยให้คู่แข่งสร้างโอกาสทำประตูมากมายนั่นเพราะกองหลังพวกเขาไม่ดีเมื่อคุณเสียประตูจากการปล่อยให้กองหลังคู่แข่งขึ้นมาโขกฟรีคิกโล่งๆผู้รักษาประตูคุณสร้างความผิดพลาดและโจโกเมสก็ไม่เข้าไปประกบประชิดเวนิสุสจูเนียร์มากพอผลก็มาก็อย่างที่เห็นนั่นละเละเทะตุ่มเป๊ะมันคือผลงานที่ถดถอยอย่างแท้จริงเมื่อไม่ใช่แค่บอลแพ้แต่ทรงบอลโดยรวมยังแย่ไปหมดปกติคุณไม่เสียประตูลักษณะนี้ที่โดนเมื่อคืนเวนเตอร์สิว่ามันเป็นปัญหาภายในแคมป์แบบที่พวกเขาเผชิญอยู่ณเวลานี้พร้อมกันนี้อลันเชลเลอร์นะครับอดีตดาวยิงทีมอังกฤษยกย่องผลงานระดับมาสเตอร์คลาสของเรอัลมาดริดในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่บุกไปชนะลิเวอร์พูล 5-2 แม้โดนนำไปก่อนถึง2หน่วยคุณเห็นผลงานของมาสเตอร์คลาสกับการที่มีความเชื่อมั่นที่ความสามารถของคนในความยึดมั่นในแทคติกที่ผู้จัดการทีมวางเอาไว้มันช่วยได้เมื่อคุณมีผู้เล่นที่จะเยี่ยมอย่างเวเนซุสจูเนียร์และลูก้ามูริตรวมถึงการรู้วิธีการเล่นของคาริมเบนซิม่าบวกเข้ากับดาวรุ่งอย่างเอดูอาร์โดคามาวิงกานี่คือทีมเรอัลมาดริดที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับสูงและพวกเขาลงทุนลิเวอร์พูลครั้งใหญ่ในค่ำคืนนี้หนึ่งทีมโดนหนักกว่าลิเวอร์พูลกับเอเวอร์ตันถูกปรับเงินเกมวุ่นวายดาร์บี้แมตช์ประกาศลงโทษพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับประกาศลงโทษปรับเงินลิเวอร์พูลกับเอเวอร์ตันตามคาดนะครับหลังก่อเหตุวุ่นวายในเกมเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์แต่มือหนึ่งทีมที่ถูกปรับเงินหนักกว่าลิเวอร์พูลกับเอเวอร์ตันนะครับถูกตั้งข้อหาจากเกมแอนฟิลด์ซึ่งเจ้าบ้านกำจัดชนะได้ 2-0 ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาโดยโมซาร์ลากับโคริกาโปแบ่งกันซัดคนละตุ่งในครึ่งแรกและครึ่งหลังทำให้เรนเมจินเก็บ3แต้มจากเพื่อนบ้านที่น่ารำคาญได้อีกตำไคอย่างไรก็ดีก่อนหมดเวลา4นาทีแอนดี้โรบสันกองหลังทุ่มทิ้งมีเหตุกระทบกระทั่งกับจอร์แดนพิทฟอร์ดในทวันทีมเยือนแต่แทนที่จะจบลงแค่นั้นนะครับปรากฏว่าโคเนอร์โคดี้เซนเตอร์ฮาร์ฟของทีมทอฟฟี่เข้ามาผสมโรงคว้าคอโรบสันอย่างน่าเกลียดจนทำให้นักเตะทั้งสองฝ่ายกรูเข้าหากันกระทั่งโดนพิมริตตั้งข้อหาโดยจังหวะนี้ขุนพลทีมสกอตแลนด์กับนายทวันทีมอังกฤษได้ใบเหลืองทั้งคู่แต่คู่ดีที่มีใบเหลืองติดตัวอยู่ก่อนนั้นลอยนวลไปเฉยเลยทั้งนี้นะครับหลังจากที่ทั้งสองทีมต่างก็ยอมรับผิดโทษฐานที่ไม่อาจควบคุมพฤติกรรมของนักเตะได้ล่าสุดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พิมริตได้ประกาศบทลงโทษปรับเงินของทั้งสองทีมออกมาแล้วแต่เป็นจำนวนไม่เท่ากันเอเวอร์ตันกับลิเวอร์พูลได้รับบทลงโทษปรับเงิน 40,000 ปอนด์ราว 1.6 ล้านบาทและ 25,000 ปอนด์ราว1ล้านบาทตามลำดับจากเหตุเผชิญหน้ากันที่เกิดขึ้นในเกมพรีเมียร์ลีกในวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์ FA เปิดเผยทั้งสองสโมสรยอมรับว่าไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของนักเตะให้อยู่ในกรอบได้และมีการยั่วยุกันในนาทีที่86ต่อโทษปรับเงินไม่เท่ากันอย่างน่าฉงนใจถึงขณะนี้ยังไม่มีการแจกแจงรายละเอียดออกมานะครับแต่คาดการณ์กันว่าคณะกรรมการอิสระจะส่งรายชื่อชี้แจงถึงเหตุผลในไม่ช้านี้เปราะบางเกินไปอองรียืนยันหมดยุคหงส์แดงลิเวอร์พูลแล้วหลังโดนมาดริดบุกมาถล่มคาแอนฟิลด์เทอรี่อองรีนะครับกองหน้าระดับตำนานของอาร์เซนอลยืนยันว่าลิเวอร์พูลกำลังจะถึงจุดสิ้นสุดแห่งยุคหลังเปิดรังแอนฟิลด์พ่ายแพ้แบบสุดช็อกต่อเรอัลมาดริด 5-2 ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเทอรี่อองรีนะครับเชื่อว่าลิเวอร์พูลกำลังจะถึงจุดสิ้นสุดของยุคและเจอร์กิ้งคล็อปจะต้องเผชิญกับการสร้างทีมใหม่ที่แข็งแกร่งโดยที่ต้องทิ้งดาวเตะที่มากประสบการณ์บางส่วนของเขาออกไปทันนี้หงแดงต้องอับอายขายขี้หน้าอย่างหนักเมื่อต้องเกิดที่ผ่านมา
หลังขึ้นนำไปก่อน 2-0 แต่กลับมาแพ้ 5-2 ต่อเรอัลมาดริดที่แอนฟิลด์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายลึกแหลกหลังขึ้นนำจากประตูของดาวินเยสกับมูเมซาร่าหงแดงก็โดนเอาคืนถึง5ลูกรวดจากเวนิซุสจูเนียร์2ลูกคาริมเบนเซม่า2ลูกและอีกลูกจากการมงของอาดามมิเลเต่าเทอร์ลิงลีกองหน้าระดับตำนานของอาร์เซนอลยอมรับว่าเขากังวลเกี่ยวกับแนวรับของลิเวอร์พูลมาระยะหนึ่งแล้วแต่ทีมเจอร์เก้นคล็อปณตอนนี้ปลอบบางจนเกินไปและจำเป็นจะต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนพวกเขาเสียประตูมากมายจนเกินไปแล้วในเกมพบกับเบนฟอร์ดวูมแฮมตันและไบรตันนับภาษาอะไรกับการที่คุณจะเล่นกับทีมอย่างโดมาเรตอังลีกล่าวกับ CBS Sport ผมอยากรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนและผมก็เห็นทีมที่ปลอบบางยิ่งกว่าปลอบบางทำไมน่ะล่ะพวกเขาขึ้นนำตั้ง 2-0 นั่นคือจุดเริ่มต้นที่คุณต้องการเป็นอย่างยิ่งเวลาเจอกับทีมอย่างโรมาเรตทีมอื่นๆในยุโรปที่แอนฟิลด์และพวกเขาก็ไม่สามารถแม้แต่จะรักษาสิ่งนั้นเอาไว้ได้ใช่อลิชอนก็ทำพลาดแต่พวกเขาก็ไม่ช่วยอะไรเขาจากความยากลำบากตรงนั้นทีโบกูตัวก็ทำผิดพลาดนั่นคือทีมใหญ่พวกเขาช่วยเขาออกจากความยากลำบากตรงนั้นพวกเขาเปราะบางและบางสิ่งจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงผมไม่คิดว่าเจเก้นคล็อปจำเป็นจะต้องไปแต่นักเตะบางคนไม่ได้อยู่ในระดับที่จะเล่นให้กับลิเวอร์พูลอีกต่อไปแล้วเป็นการเตือนว่าทุกคนทำผิดพลาดและมีข้อบกพร่องมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับผมมันเป็นจุดจบแห่งยุคองลียังเชื่อด้วยนะครับว่าสัญญาณเตือนภัยอันใหญ่หลวงสำหรับเจเก้นคล็อปสำหรับทีมของพวกเขาก็คือเมื่อลูก้ามูริตช่างจอมเก่าในวัย 3-40 ปีสามารถฉกบอลจากกองกลางของหงแดงได้อย่างง่ายดายผมไม่ได้จะวิจารณ์ลิเวอร์พูลพวกเขาเล่นไม่ดีพวกเขาเสียประตูเยอะมากเราทุกคนรักสิ่งที่พวกเขาทำเมื่อเร็วๆนี้มันเป็นเกมที่ยากพวกเขาเสีย5ประตูในบ้านและเล่นได้แย่กว่าอองลีกล่าวเสริมเมื่อผมเห็นคนอย่างลูก้ามูริตในวัยอย่างเขาได้บอลและพุ่งไปข้างหน้าจากแดนกลางเสมือนกับว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วส่งบอลต่อให้กับเวนิสิอุสจูเนียร์และเวนิสิอุสจูเนียร์ก็ส่งบอลกับเบนเซม่าแล้วเขาก็ไปหลอกผู้รักษาประตูผมคิดว่ามันไม่ดีพอตอนนี้พวกเขาทำได้ไม่ดีดังนั้นพวกเขาจำเป็นจะต้องสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่และเชิดหน้าเข้าไว้จนกว่าจะจบฤดูกาลอารมณ์ขึ้นสุดลงสุดเปิดปฏิกิริยาคาร่าหลังนั่งดูมาดริดถลุงลิเวอร์พูลไส้แตกปรับอารมณ์แทบไม่ทันเปิดคลิปปฏิกิริยาของเจมี่กาลาเกอร์กูรูลูกหนังคนดังดูเกมการแข่งขันคู่ระหว่างเรอัลมาดริดที่บุกมาถล่มลิเวอร์พูล 5-2 ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในค่ำคืนที่ผ่านมาเกมดังกล่าวครับลิเวอร์พูลกลายเป็นฝ่ายขึ้นนำทีมชั้นเก่าก่อนถึง2ประตูจากเดวินนูเยสและโมเมซาร่าก่อนที่มาดริดจะมารัวคืนทีเดียว5ลูกรวดจากคาริมเบนซิม่าและวินซินุสจูเนียร์คนละ2ลูกบวกกับอาดามเมเตาอีก1ประตูกลุ่มความได้เปรียบก่อนถึง5-2ก่อนจะกลับไปเล่นที่ซานติโกเบอร์นาเบลเล็กที่2ครับหลังจบเกมมีการเปิดเผยคลิปอารมณ์ระหว่างนั่งดูเกมอยู่ในห้องส่งของเจมี่กาลาเกอร์กูรูลูกหนังที่นั่งวิเคราะห์เกมดังกล่าวโดยอดีตประกันหลังหงแดงออกอาการชูมือดีใจแบบสุดๆหลังเจ้าถิ่นได้ประตูขึ้นนำจากลูกแรกของนูนเยสก่อนที่จะฉลองด้วยการทุบโต๊ะจากลูกยิงของซาลาอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นสีหน้าแววตาของเจมี่กาลาเกอร์ก็ดูออกอาการหัวเสียอย่างชัดเจนเมื่อลิเวอร์พูลมาโดนโรมาเรตตีกระแตกแล้วเริ่มจะออกอาการนิ่งเฉยพูดอะไรไม่ออกหลังจากโดนโรคืนจากประตูถึง5ลูกนะครับ Breaking News ผู้บริหารภายในสโมสรลิเวอร์พูลครับได้เรียกประชุมกันเป็นเร่งด่วนเลยครับแล้วก็ได้ประชุมและมีการพูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้จัดการทีมของเจอร์เก้นคล็อปป์แต่ทุกคนนะครับที่บอร์ดบริหารนะครับและเจ้าของทีมลงความคิดเห็นตรงกันนะครับว่าพวกเขายังคงให้ความเชื่อมั่นและยังคงหนุนหลังเจอร์เก้นคล็อปป์เหมือนเดิมแต่ทีมนี้ควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และสร้างความสดชื่นขึ้นมาใหม่สำหรับทีมนี้ก็หมายถึงนะครับจะให้เงินไปเสริมทัพช้อปปิ้งนั่นเองและมีการยืนยันอีกนะครับว่าพวกเขาจะไม่พยายามผลักดันหรือกดดันใดๆต่อเจอร์เก้นคล็อปป์คือปล่อยให้ทำงานไปเลยนะฮะและไม่กดดันให้เรื่องของเขาลาออกจากสโมสรด้วยและมีเพียงอย่างเดียวที่นั้นที่จะทำให้เขาลาออกจากลิเวอร์พูลไปได้นั่นก็คือการลาออกหรือการอำลาลิเวอร์พูลของเจอร์เก้นคล็อปป์เองเท่านั้นนะครับก็ไม่มีการไล่ออกนะครับก็คือให้เจอร์คล็อปป์นั้นลาออกเองนะครับตอนนี้ก็เป็นที่แน่นอนนะครับก็ยังคงเชื่อใจนะฮะจะให้เงินเพิ่มด้วยนะครับก็ต้องมาดูกันว่าบอสของเราจะทำอย่างไรต่อไปนะครับปิดท้ายกันที่พอจอยนะครับตั้งข้อสงสัยว่าเมื่อเจอร์เก้นคล็อปป์มีทั้งนาบีกาต้าอเล็กซ์ออกเล็กเชมเลน
และฟาบิโอคาวาโยอยู่ข้างสนามแต่เจสก็ครอปเลือกส่งเจมมินเนอร์นะครับในวัย 3.7 ปีลงสนามนั่นบ่งบอกถึงความไว้วางใจและความหมดหวังกับผู้เล่นเหล่านี้ทั้งหมดแล้วหรือเปล่าไม่ใช้งานเลยนะฮะงงอยู่เหมือนกันการมองข้ามตรงนี้และการเลือกที่ใช้งองกลางวัยเก่าเจมมินเนอร์ในวัย 37 ปีลงเล่นในเกมนี้แทนน่าจะแสดงเห็นแล้วนะครับว่ามันหมดหวังกับทีมสำรองของเจคกิ้งครับและขุมกำลังของตัวเองนะฮะโอ้โหท่านผู้ชมคิดดูนะฮะไม่ส่งลงเล่นครับมีทั้งนาบีเกต้าเล็กออกเล็กชมเลนนะครับฟาบิโอคาวาโยแต่เลือกส่งเจมินเนอร์นะครับแสดงว่าก็น่าจะไม่ค่อยพอใจนะฮะในตำแหน่งกองกลางไม่ไว้วางใจนั่นเองนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่23กุมภาพันธ์ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ